สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับต่อยกับพี่เตอร์นะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราผ่านทางวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีช่องทางอื่นให้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram หรือว่า YouTube ด้วย Search ครับว่า Radio Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมหรือจะกดที่ไมค์นี้เลยก็ได้นะกดหรือยังเมื่อกี้กดแล้วครับคุณผู้ชมรายการของเรานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับอาจจะฟังแล้วสนุกกันบ้างหรือบางทีอาจจะมุกแป๊กกันบ้างก็แล้วแต่เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเรื่องรถอย่างแน่นอนสนุกกันแล้วนั่นน่ะสิคุณผู้ชมช่วงแรกวันนี้ต้องพบกับช่วงนี้เลยนกพิราบข่าวครับมาดูกันเลยช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมจะเป็นช่วงที่เราฟาดเราตีกันนะครับเพราะนกพิราบเขาจะปล่อยข่าวให้เราแย่งพูดเมื่อวานมีคนหลังไมค์บอกว่าสองคนนี้พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยข่าวแรกวันนี้นกพิราบบอกว่าอดีตวิศวกรโตโยต้าเนี่ยชี้แล้วก็ฟันธงว่ารถไฟฟ้าเนี่ยหมดสิทธิ์เกิดใน 10-20 ปีนี้ต้องใส่เอฟเฟกต์เสียงฟันธงกันนะคะฟิงฟิงนี่ก็เพิ่งรู้นะฮะว่าหัวหน้าวิศวกรโตโยต้าเนี่ยเขามีอาชีพเสริมเป็นหมอดูด้วยนะเพราะว่าเขาฟันธงแล้วก็ชี้ว่ารถไฟฟ้าจะไม่เกิดหมอดูหรือหมอทำสัญญากรรมว่าซาโตชิโอกิโซนะฮะอดีตหัวหน้าวิศวกรโตโยต้าเนี่ยเขาออกความเห็นนี้นึงนะครับคุณผู้ชมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่สามารถเกิดได้ภายใน 10-20 ปีนี้แต่ว่ารถยนต์ไฮบริดและฟูลเซลล์เนี่ยสิที่จะได้เกิดก่อนชิมาเกิดปะคะเดี๋ยวก่อนนะรถไฟฟ้าต้องขยายความนิดนึงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไม่ใช่รถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าที่วิ่งขบวนกันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวคนจะไปตีความผิดแต่ก็ไม่รู้นะว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วไปป้ายเธอหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมเนี่ยว่าโตโยต้าเนี่ยไม่มีแผนที่จะทำรถไฟฟ้าขายเลยใช่แล้วก็จะโปรโมทแต่รถยนต์ไฮบริดคือต้องให้นึกภาพก่อนว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคือเป็นเพียวไฟฟ้าทั้งคันเหมือนเทสลาอะไรแบบนั้นแต่โตโยต้าที่ขายในบ้านเราทุกวันนี้คือเป็นแบบเป็นพลังงานผสมผสานคือเป็นไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างนี้นั่นเองถูกต้องแต่นั่นก็เหตุผลดีนะคะเพราะว่าบอกว่าต้นทุนรถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยคือมันยังแพงแล้วก็ทำราคาขายได้ไม่ถูกพอที่จะจูงใจคนซื้อในขณะที่รถไฮบริดเนี่ยต้นทุนก็จะมีแต่ถูกลงถูกลงแน่จริงเอาพิวส์กลับมาขายมั้ยจริงเหรอแบ่งลูกละกี่บาทโตโยต้าเหมือนมีแพลนจะพิวส์มาขายอีกรอบป่ะไม่มีแล้วมาไม่มีแล้วหรอทุกวันนี้ขายเนี่ยดูเอา VVTi ให้ขายดีไปก่อนเนี่ยใช้หลายรุ่นละข่าวที่2กว่าคุณผู้ชมนุ่มออสเตรเลียพิสดารเก๋ๆหยิบกระทะเหล็กมาเป็นโมบายรถอุ้ยขอโทษขอถ้าหาอีกรอบได้ปะเลยอ่ะกูต้าเป็นเรเดียเชฟกระทะเหล็กหรือเปล่าครับเป็นการคอมบิกันหรือว่า2รายการกระทะไม่ใช่มานี่พวงมาลัยเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนแจ้งว่ามีคนเห็น Mazda 323โปรติเจ้เก่าใช่รูปโปรติเจ้ดูรูปมีรูปมั้ยมีรูปมั้ยมีคนจะเราไม่รู้จักโปรติเจ้คือรุ่นนี้อ่ะพี่เนยสวัสดีค่ะเร็วรุ่น Mazda 323รุ่นเก่าเนี่ยจอดทิ้งพังกันจนมีพิรุธไปเลยเป็นรถแช่ศพก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่ามันพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยรุดจุดเกิดเหตุนะฮะเดี๋ยวเกียดคนเขียนหัวข้อข่าวมากเลยเจ้าหน้าที่คือรุดไปจุดเกิดเหตุคือแบบอะไรขนาดนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังรุดไปจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ต้องมือทาบอกอุทานคุณพระเบาๆนะฮะว่าแบบเอ๊ะอย่างงี้หรือเปล่าอุทายอุตาอุตารถยนต์คันนี้มีกระทะเหล็กแทนพวงมาลัยคุณพี่เดี๋ยวนะไปดูรูปมาอยู่จริงหรือเปล่ามีอยู่จริงไหมตอนแรกฉันนึกคือไม่ใช่ล้อรถยนต์ใช่ไหมไม่ใช่นี่ต้องไปดูนี่ฉันนึกว่าแบบแคมโบเดียคิงนะคะคือมันเป็นแคมโบเดียคิงเหรอเออแล้วคือดูตอนแรกฉันคิดว่าอะไรรู้ป่ะฝาหม้อหุงข้าวแบบกลับหัวฝาหม้อหุงข้าวดอกแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือต้องยึดรถคันนี้ไปเลยเพราะว่าเนื่องจากรถคันนี้มันขาดการต่อภาษีแล้วก็แบบยังไม่มีการทำประกันแล้วก็จะขับไปเนี่ยเฮ้ยนี่รถขนยาป่ะวันนี้แต่คือแบบเรื่องของเรื่องคือกระทะเหล็กไงมาได้ยังไงวะกระทะเหล็กมาทำไมพวงมาลัยอ่ะเออไม่ดีไม่ดีอ่ะเอาตะหลิวทำคันเกียร์มาเอาดีๆตะเกียบเป็นก้านไฟเลี้ยวงี้วะคืออยากจะเชิญคุณพี่เจ้าของรถนะมาเมืองไทยก็ได้เดี๋ยวพาช้อปปิ้งเอามารถคันนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่รถคันนี้อยู่ออสเตรเลียถูกไหมใช่จิงโจ้ก็คงขโมยพวงมาลัยไปแล้วนะคะข่าวที่3คุณผู้ชมนิสสันถึงเวลาแล้วคลอด XTRAIL Minor Change โชว์ภาพลักษณ์ที่แบบดูดีขึ้นดุดันมากขึ้นด้วยคุณดูดีขึ้นด้วยดูดีขึ้นจริงอ่ะไปดูภาพไปดูรูปภายในก่อนไปยนต์โฉมชอบมากเลยแผงคอนโซลน่ะนั่นสิเอาไปดูรูปภายนอกก่อนคุณผู้ชมปรับโฉมแล้วฮะน้อง X ของพวกเรานะฮะใครจะว่านิสสันเชยโบราณตะการตาอย่างไม่ได้แล้วนะจริงเหรอเอออาจจะเชยที่ระบบไฮบริดหรือเปล่าไม่ใช่สิเอาห้องโดยสารก่อนห้องโดยสารหูแบบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูภายนอกก่อนดีมั้ยภายนอกก่อนข้ามไปก่อนนะคะภายนอกหลังจากที่คาเมคอัพมาเกือบ3ปีนะคะนิสสันก็ได้เลิกแต่งหน้าใหม่แล้วนะฮะให้กับนิสสัน X-Trail SUV รุ่นดังของตัวเองนะคะหน้าตานี่ก็ดูมีความแข็งแรงบึกบึนและดูความกำยำมากยิ่งขึ้นพร้อมกับกระจังหน้าทรง
ทรงอะไร V shape ฮะแล้วก็ไฟหน้าที่มีการยักคิ้วหรือตาเบาๆเพราะว่ามีการแบบว่าขยับอะไรอย่างงี้นะเน้นให้ดูมีภาพลักษณ์ที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าการชงกันชนอะไรอย่างเงี้ยหรือไฟทงไฟท้ายอะไรอ่ะปรับลุคดูสปอร์ตมากขึ้นลายท้ายก็ใหม่ที่สำคัญนะคะหันมาใช้โทนเฉดสีส้มนะคะภายนอกเนี่ยคล้ายๆกับนิสสันคลิกแล้วก็มูราโน่ถูกมูราโน่ยังมีขายอยู่หรอเมืองนอกมีแต่เมืองไทยไม่มีแล้วขอภาพประกอบนิสสันคลิกกับมูราโน่ให้ดูหน่อยขึ้นภาพคู่ให้ดูแล้วกันนะขึ้นเท่าไหร่คะฮะภายในเป็นยังไงที่คุณพี่แบบว่าตะลึงงานภายในตะลึงงานมากเลยเพราะว่านิสสันไม่เคยทำรถที่มันฉีกขนาดนี้มาก่อนนิสสันคลิกใช่ไหมที่เป็นแบบนี้มาก่อนถูกป่ะก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าคือภายในกระดาษนะคะฉีกได้ไม่ใช่ภายในคือเน้นเส้นเน้นแบบสีโทนห้องด้วยสารใช้สีสันมาเป็นมาเล่นลายมาเล่นสีอ่ะมาเล่นลายมาเล่นลายแล้วเล่นวอทส์แอปได้ป่ะไม่ใช่มางานพรีเมียมต้องมานะคะเพราะได้ข่าวว่าทั้งพวงมาลัยสปอร์ตเดี๋ยวก็เป็นทรงใหม่ถ่ายคอนโซลเนี่ยนะมีการบุหนังเดินได้แต่เข็บจริงจะไปหมดเลยรูปสีมาคอนโซลมันขีดส้มอ่ะสวยจังเลยดูดีแล้วเมืองไทยเลือกเฉดสีได้ไหมจะหายไหมระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มด้วยนะเพราะว่าเป็นระบบความปลอดภัยแบบใหม่คุยข้อมูลอัจฉริยะยังไงตอบคำถามฟิสิกส์ได้แล้วก็จัดตารางธาตุได้หมดเลยอัจฉริยะมากใช่หรอจริงหรอไม่ใช่ไหมคือเป็นระบบคุยคอนโทรลแบบที่สามารถรักษาระยะห่างได้พร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติในความเร็วต่ำซึ่งเจ้าอื่นก็มีนานแล้วมั้ยก็เป็นระบบใหม่ในนิสสันไงคุณพี่ข้ามไม่ค่อยได้ยินซึ่งเจ้าอื่นก็มีนานแล้วมั้ยแรงอ่ะเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมทั้งแบบไฮบริดและไม่ไฮบริดไงคุณพี่ซึ่งทางนี้นะฮะก็คือมอเตอร์ที่แบบว่ามีความจี๋เบาๆเหมือนคอมแอร์คืออยากให้นางปรับไฮบริดได้แล้วเพราะโปรตับกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแบบกั้นหายใจทำไมอ่ะคุณผู้ชมเขาต้องลองไปลองมอเตอร์ไฟฟ้าเขาวิ่งความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะมันจะถึงไหมอ่ะก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแบบกั้นหายใจคืออะไรเหมือนเรากั้นหายใจเรากั้นหายใจได้นานขนาดไหนมอเตอร์ไฟฟ้าก็นานขนาดนั้นโอ้โหข่าวเป็นยังไงล่ะแรปรัวแถมมีข่าวน่าสนใจน่าสนใจทั้งนั้นเลยจริงเหรอนั่นนะสิข่าวกระทะเธอน่าสนใจเหรอนั่นนะสิทำอาหารบนรถยนต์ได้เป็นไงล่ะคุณผู้ชมดีมั้ยโอเคสามข่าวผมคอช่วงหน้าทำไมรีลันอะไรให้ดูดีช่วงหน้าพบกับชาครับคุณผู้ชมเราไม่รีลันแล้วครับดูอะไรเราแค่เอาเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมดูอีกรอบเรื่องอะไรล่ะบอก